พยากรอากาศเพื่อการเกษตรจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่เกษตรกรต้องระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบจุดในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาดส่วนในช่วงที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอควรระวังด้วนหมัดผักรวมทั้งควรทำสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักนอกจากนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย Network Today